คิดผิดหรือคิดถูกไม่ต่อสัญญาย้ายอยู่ช่องอื่นเปิดลิสต์สมนางเอกช่องเจ็ดโหสบช่องสามดังไม่เท่าของเดิม ที่ผ่านมาเป็นที่จับตามองอย่างต่อนเนื่องสำหรับกรณีดารานักแสดงระดับแถวหน้าของช่องเจ็ดสีทยอยหมดสัญญาผ่านตัวออกไปเป็นอิสระกันมากมายอาทิเช่นบุกลุกฝนทิพย์กรีนอัสดาพรพอสาริริรักมินพิชยาวัฒนามนตรีสามีคลาเวลและพิมพิมประภาตั้งประภาพรเป็นต้นแต่มีอยู่สามรายที่หมดสัญญากับช่องเจ็ดแต่ไม่เลือกผ่านตัวเป็นอิสระกลับโผล่ไปเซ็นสัญญากับช่องตรงข้ามตามรอย พี่อย่างปอนทวุฒิและชมพูอารยาซึ่งสามสาวนัดก็ไล่มาตั้งแต่แย้มมาธิราซึ่งเคยเป็นนางเอกจากจากวงวงให้วิกหมอชิดช่วงเ้าวงการแรกๆก่อนจะโยกมาเซ็นสัญญากับวิกสามมีผลงานมากมายที่จบไปก็คือพิพภพหิมพานและเจาะลงจอฉายาพฤษภาธันวารักแท้แค่เกิดก่อนในปี2 5 5 5ัรมธิราได้เข้าเป็นนักแสดงในสังกัดช่องสามซึ่งทำให้สยมสังวริบุตร ตกใจและน้อยใจเพราะคาดหวังใจให้เธอสังกัดช่องเจ็ดแต่ก็กล่าวว่าให้เป็นความประสงค์ของแต่ละคนครั้นปี2556วรายุธมิลินทจินดาเลือกให้เธอสแสดงเป็นจาริมาในละครเรื่องแคนสนีหาคู่กับถากูลการทิพเป็นละครเรื่องแรกของเธอที่เผยแพร่ทางช่องสามรายต่อมาที่ฮือฮามากๆก,ก็อดีตนางเอกลูกรักช่องเจ็ดอย่างโบเมลาดาที่พอย้ายมาช่องสามปุ๊บก็ยังขึ้นแทนลูกกรักไม่ แพ้การได้ประกบกับพระเอกณเดชคุกิมิยะนายมนรักหนองพักแกยแจงเกิดเป็นสาวฮอตของวงการอีกรายรวมระยะเวลาทั้งหมด6ปีที่เธออยู่สังกัดช่อง7สิ้นสุดสัญญาเมลาดาได้เป็นนักแสดงอิสระก่อนเข้าสัญญาเป็นนักแสดงภายใต้สังกัดช่องสมพร้อมมีผลงานละครโทรทัศน์เรื่องแรกในฐานะนางเอกช่องสคือเรื่องมนรักหนองพักแกยรับบทชมพู่ประกบคู่กับพระเอกของช่องณเดชคุกิมิยะส่วน รายที่3คือตูนพิมพ์ราวีที่มีผลงานลงจอละครเรื่องเกมล่าทราชนประชันบทบาทกับมา,าร์ควินแต้วนัทพรและท็อปเจรรนเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7ต่อมาได้มีการหมดสัญญากับทางช่อง7จึงหันไปเป็นนักแสดงอิสระและจนกระทั่งปี2563เธอเป็นนักแสดงในสังกัดของช่อง3